بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ibu bapak yang tidak jadi gulungnya yang rugi, dan ibu bapak yang sentiasa mencari peluang untuk melaburkan diri sendiri dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini agak kata malam yang sangat bertuah. Masjid Haji Daud dan penduduk Kampung Betong boleh jadi tuan rumah untuk menyambutkan ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini. We ada musyarakah, ada suan ruam dalam membinakan sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala yang kecil, membinakan we luah lagi. Maka alhamdulillah. Nah, ahlan wa sahlan bikum, dan terima kasih yang ibu bapak sudi halo duit 100, 200, 1000, 2000 yang boleh jadi setengah di kalangan kita tu kata 1000 tu banyak, tapi nisbah hutak rozak kata 1000 tu sikit 1000, 2000 sikit kalau banding dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan kalau banding dengan bekala yang kita nak bawa pergi kepada akhirat saat itu, kita masuk dalam peti 1000 saat itu sikit sangat. Sedangkan rau pen putih tham kha khai ke Allah Ta'ala bab khat thun. Nah, ครับ dengan hari ini rau mai yak ja pen putih khat thun. Rau yak ja pen putih dai kamrai. Thuk wan, thuk chuamong, thuk nati. Nah, ครับทางซ้ายผมนะครับผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์จะเลาะแขกพงนะครับจะมาไขข้อข้องใจว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่พลาดโอกาสที่จะฉกฉวยความดีต่อเสียจะดีโอเกอุกีสปติมันโอเกมเนโกกาลุกตะตานิโอเกมเนโกฮะดอดาเลบุตTapi jalan kita dua kiri kanan ni, tanya dia, dia mau nak nego rugi ke nak labo? Nego labo? Cerak. Dia kata, nak labo. Ha? Menego dengan manusia, dia nak labo. Tetapi kadang-kadang orang menego tu, dia terlupa Allah SWT menjadikan penego dia saat itu, tak labo. Ataupun labo sikit. Maka malam ni, saya nak halau mikrofon pertama kali, kepada ajaran celok kepung nakap dua tan jadi wata det yang ไง เพื่อ ที่ จะ มา สกิด พวก เรา ซึ่ง saya เขียน ไว้ ใน ประเด็น ว่า สกิด ฉัน หน่อย ช่วง สกิด ฉัน หน่อย วัน นี้ เรา จะ มา สกิด กัน ซึ่ง เมื่อ ช่วง หัว ค่ำ เชค อิสมาอีล ลุตฟี ก็ มา สกิด เรา แล้ว แต่ เราจะมีผู้ที่มาสกิดท่านอีกหลายๆท่านนะครับนะช่วงเวลาอันแคบของเราสักชั่วโมงเศษๆหรือชั่วโมงเท่านั้นนะครับดูซิว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์จะเลาะแขกพงเขาจะให้ข้อคิดไขข้อข้องใจสิ่งที่เรายังมืดสิ่งที่เรายังสลัวน่ะท่านจะทำให้มันเคลียร์ให้มันสว่างได้อย่างไรเรียนเชิญท่านครับسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وقومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ท่านอาจารย์ว่าที่ดร. อับดุลรอยะบินเซงพี่น้อง
อิหม่ามคณะกรรมการจัดงานพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งในมัสยิดฮะจีดาวูดแห่งนี้พี่น้องใกล้เคียงพี่น้องจากต่างจังหวัดยะลาปัตตานีที่เคารพรักทุกท่านชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันในงานสมทบทุนเพื่อการก่อสร้างมัสยิดไบตุลลอฮ์เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ต้องการจะขยายให้มีความกว้างขวางเพียงพอกับผู้ที่จะละหมาดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นในสมัยนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดของท่านนบีแรกเริ่มก็มีลักษณะที่เล็กๆเมื่อมีจำนวนมุสลิมเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีการขยายมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อที่ดินมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมท่านนบีก็เรียกแล้วก็ประกาศบุคคลใดบ้างในการที่จะต้องการเสียสละทรัพย์สินต้องการที่จะซื้อที่ดินเพื่อวะกัฟเป็นมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ได้แย่งกันในการที่จะได้มีส่วนร่วมในการขยายพื้นที่มัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอุสมานบินอัฟฟานที่พร้อมในการที่จะเสียสละทรัพย์สินของตัวเองเพื่อที่จะซื้อที่ดินให้กับมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดฮารอมก็เช่นเดียวกันเราได้เห็นบรรดาซอฮาบะห์ผู้เสียสละมากมายในอดีตไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนเหล่านั้นมีความมั่นใจคนเหล่านั้นมีความเข้าใจเข้าถึงในสารัตถะแห่งอิสลามเข้าใจความหมายของซะดะกะห์ความเข้าใจความหมายของชีวิตเข้าใจความหมายของโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายรวมทั้งพวกเขาเองจะว่าไปแล้วชีวิตของคนเราในทุกเสี้ยววินาทีตราบใดที่ยังมีลมหายใจเรายังคงมีโอกาสโอกาสที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสที่จะได้รับจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกิจกรรมในวันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะให้กับพี่น้องทั้งหลายในการที่จะได้เสียสละในการที่จะได้ตักตวงเอาสิ่งที่เป็นความเร้นลับจากการซะดะกะห์ให้กับชีวิตของตัวเองเพื่อไม่ให้เราพลาดโอกาสอีกต่อไปอบูซาร์อัลกัฟฟารีบอกว่าอัสศอลาตุอิบาดุลอิสลามการละหมาดคือเสาของอิสลามอันญิฮาดุสนามุลอามันการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสุดยอดของการทำงานวัสซะกะตุอะญีบวัสซะดะกะตุอะญีบวัสซะดะกะตุอะญีบแต่การซะดะกะห์การบริจาคทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่มีความแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่มีความแปลกเป็นเรื่องที่สามารถจะให้โอกาสกับบรรดาคนอีกจำนวนมากมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโอกาสที่ว่านั้นมีให้สำหรับคนที่เข้าใจมีให้สำหรับคนที่พยายามคิดและใคร่ครวญว่าเราได้รับอะไรบ้างจากการซะดะกะห์คงไม่มีใครที่อยากจะลงนรกไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ก็ตามทุกคนต่างคาดหวังหลังชีวิตได้สิ้นสุดลมหายใจแล้วได้เข้าสวรรค์ไม่ว่าสวรรค์ที่ใดที่หนึ่งหรือตามศาสนาใดของเราเราก็มีสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เตรียมไว้ให้ฟะมันซุฮซิฮาอานินนาริวะอุดคุลันญันนะตุฟะกอดฟาซชีวิตของเราทั้งชีวิตที่อยู่บนโลกนี้หากเราจบสิ้นลงแล้วก็เข้าสู่สวรรค์หลุดพ้นจากนรกนั่นคือชัยชนะفقد الفاز นั่นคือความประสบผลสำเร็จขาดทุนบ้างล้มเหลวบ้างในโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าชีวิตเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จสอบตกบ้างสอบได้บ้างได้เกียรตินิยมบ้างตกงานบ้างได้มีงานทำเงินเดือนดีเงินเดือนต่ำบ้างไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือชีวิตหลังจากความตายเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เข้าไปในสวรรค์ให้พ้นจากนรกฟักัดเฟสนี่คือชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีคนใดต่อไปในวันกิยามะห์เว้นแต่เขาจะต้องอยู่เบื้องหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์จะพูดกับเขา
สยุกัลลิมุฮุลลอฮุไลซะบัยนะฮูวะบัยนะฮูตัรญุมานไม่มีล่ามในระหว่างเขากับพระเจ้าพระองค์จะพูดกับบ่าวของพระองค์แต่ละคนด้วยพระองค์เองเบื้องหน้าบุคคลแต่ละคนก็จะมองไปทางข้างขวาก็จะเห็นมาคัดดะมาสิ่งที่เขาเคยทำไว้แล้วมองไปยังข้างซ้ายก็เห็นมาคัดดะมามองไปยังข้างหน้าก็จะเห็นอันนารก็จะเห็นนรกท่านลองคิดดูลองหลับตาดูในสภาพแบบนั้นสภาพที่เราไม่มีโอกาสที่จะกลับฟื้นมาสู่โลกดุนยาได้อีกต่อไปนรกอยู่เบื้องหน้าของแต่ละคนซ้ายขวาคือสิ่งที่เราได้ทำไว้แล้วในโลกนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัตตะคุนนารวะลาวบิชิกตัมรจงกลัวต่อนรกจงระมัดระวังต่อนรกถึงแม้ว่าจะด้วยซีกหนึ่งของเม็ดอินพลัมก็ตามใครก็ตามที่สามารถจะซอดาเกาะใครก็ตามที่สามารถจะบริจาคได้ก็จงบริจาคเพื่อคุ้มครองป้องกันตัวเองให้พ้นจากไฟนรกเถิดนี่คือความเร้นลับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์แต่ละคนได้พ้นจากนรกโดยการซอดาเกาะแบบง่ายๆเท่าที่เรามีอยู่ในกระเป๋าไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากมายมหาศาลด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจจริงเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็สามารถที่จะพ้นจากไฟนรกได้ไม่มีใครที่ไม่มีความผิดกุลูบานีอาดัมคอตตออูนวะไครุนคอตตออีนัตตะวาบุนคนที่ผิดไม่มีใครที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะไม่หลุดพ้นจากความผิดไปได้ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจซะดะเกาะห์บริจาคคือหนทางหนึ่งในการที่จะลบล้างความผิดมีบางหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสซะดะกะตุตุดฟิลคอฏิอะตะกะมายุดฟิอุนมาอุนนารซะดะเกาะห์ที่เราได้บริจาคไปจะลบล้างความผิดพลาดให้กับเราประหนึ่งน้ำที่ดับไฟบรรดาซอฮาบะห์ซะลาฟุศซอลิหเขาจะมีความสำนึกรู้และพยายามที่จะประคับประคองตัวเองอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันบางวันที่เขาได้กระทำผิดเมื่อรู้ตัวทันทีก็คือซะดะเกาะห์บริจาคเท่าที่ตัวเองสามารถที่จะกระทำได้เพื่อที่จะลบล้างความผิดนั้นจากตัวเขาไปให้บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันข้างหน้าพี่น้องทั้งหลายคงเคยได้ยินหะดีษนึงวันที่แดดร้อนจัดเรานี่อยู่ในช่วงเมษานี่ร้อนพอแล้วต่อไปในวันเกียร์มะร้อนยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าเกินกว่าที่จะจินตนาการเล่าให้พี่น้องได้ฟังได้เอาเป็นว่ามันร้อนมากกว่าหลายหลายหลายร้อยเท่าไม่มีร่มเงาไม่มีต้นไม้ไม่มีห้องแอร์ไม่มีที่หลบไม่มีที่ร่มยกเว้นร่มเงาแห่งอารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแห่งความดีของตัวเองซะดะเกาะห์ที่เราทำก็จะกลายเป็นร่มเงาหนึ่งที่จะช่วยบดบังให้กับเราในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆยาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลุรอญูลันตะซัดดะกะบิซะดะกะตินฟะอัคฟาฮาชายผู้หนึ่งที่เขาได้ทำการซะดะเกาะห์แล้วเขาก็ปิดบังซ่อนเร้นกระทั่งมือข้างซ้ายไม่รู้ว่ามือข้างขวาได้กระทำอะไรไปได้ทำซะดะเกาะห์ไปเท่าไหร่ลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะดะกะตุสิรการซะดะเกาะห์ด้วยความเร้นลับโดยไม่บอกไม่ประกาศแอบไปใส่ตู้ไปหยอดมีบางรายงานซอฮาบะห์บางคนนี่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ซะดะเกาะห์ของตัวเองเป็นความลับแอบไปผูกแอบเอาเหรียญเอาเงินเอาดิรฮัมไปผูกไว้กับชายผ้าของเพื่อนเขาที่นอนหลับอยู่ในมัสยิดเขากำลังนอนหลับก็เอาไปให้ถ้าให้ตื่นนี่เขาก็จะรู้ว่าฉันเป็นคนให้เขาเพราะนั้นก็แอบไปให้ผูกไว้ให้ตื่นขึ้นมาก็เห็นไม่รู้มาจากที่ไหนนี่คือพฤติกรรมของคนที่เข้าใจถึงความเร้นลับของการซะดะเกาะห์และจะได้ผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่ต้องสงสัยซะดะเกาะห์บางอย่างเราทำรับได้
บางอย่างทำลับไม่ได้กุรอานจึงส่งเสริมทั้งเปิดเผยแล้วก็ลับเราลับเท่าที่เรารับได้อะไรที่ไม่ลับอย่างจำเป็นที่จะต้องจ่ายบริจาคให้กับมัสยิดฮะญีดาวูดต้องมีใบเสร็จบางทีถ้าไม่มีใบเสร็จก็ไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายการเงินเขาจะเก็บหรือไม่ก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยการจ่ายให้กับกองทหารการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์หรือการสร้างบ่อน้ำเช่นที่อุสมานอิบนุอัฟฟานได้ซื้อบ่อน้ำของชาวยิวให้กับพี่น้องมุสลิมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซอดาเกาะห์แต่เปิดเผยโดยสภาพมันไม่สามารถที่จะปิดบังได้เพราะนั้นทั้งเปิดเผยและรับหากเรารับได้ก็จะยิ่งมีคุณค่าในการที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเราเองประการที่สี่ที่เราจะได้โอกาสจากการซอดาเกาะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่เป็นคุณค่าผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราตลอดกาลข้าราชการนี่มีบำนาญให้กับเขาหลังจากเกษียณอายุเพราะนั้นทุกคนก็หวังที่จะได้เป็นข้าราชการเพราะได้บำนาญถ้าหากว่าเราไปทำงานบริษัทใดสักแห่งหนึ่งหลังจากเลิกจ้างหลังจากที่เราแก่เขาก็ยังดูแลเราตลอดนี่แม้เงินเดือนต่ำๆบางทีเราก็ยินดีในการที่จะทำงานกับเขาหลังจากที่เราไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรแล้วก็ยังมีคนดูแลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กำลังใจเปิดโอกาสให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับสิ่งเหล่านี้เหมือนกับที่เขาต้องการไม่เฉพาะแต่ในดุนยาแต่ในโลกอาคิเราะห์ซึ่งมีความยาวนานมากถ้าได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงขณะนี้ได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ท่านนบีอะท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงมายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงประชาชาติจนกระทั่งยุคสมัยของเราขณะนี้นี่มันกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วแล้วชีวิตของเราขณะนี้เราจะมีอยู่อีกสักกี่ปีช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คุณค่าให้ผลตอบแทนอย่างไหลรินไม่ขาดสายซอดาเกาะห์ตุนญาริยะตุนทุกอย่างจะขาดตอนทั้งหมดยกเว้น3ประการหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือซอดาเกาะห์ตุนญาริยะซอดาเกาะห์ญาริยะซอดาเกาะห์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายซอดาเกาะห์ที่มีผลไหลรินอยู่ตลอดเวลาอย่างกับที่พี่น้องกำลังจะบริจาคให้หรือที่ได้บริจาคมาแล้วหลายหลายที่หลายหลายแห่งโดยเฉพาะร่วมกันทำมัสยิดมันบะนาไบทันมัสยิดันบะนัลลอฮ์ฮูละฮูไบทันฟินยันนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งให้กับเขาต่อไปในวันกิยามะห์ณสวรรค์ของพระองค์ด้วยผลของการซอดาเกาะห์อันญาริยะห์เรามีญาติที่ป่วยพี่น้องเคยมีญาติที่ป่วยเคยมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ล้มป่วยมั้ยครับแล้วเราก็อยากให้เขาหายพาไปโรงพยาบาลหาหมอที่ใดเราก็ยอมจ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายขายที่ดินก็ยอมขายเพื่อให้เขาหายหนึ่งในจำนวนที่วิธีการเป็นวิธีการในการเยียวยารักษาผู้ป่วยก็คือซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในรายงานอัตตะบะรอนีบอกว่าดาวะมารฎอกุมบิซอดาเกาะห์พวกท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการซอดาเกาะห์เถิดมีรายงานบรรดาซะลาฟุศซอลิหบางท่านที่เขาเจ็บป่วยมีคนในชุมชนล้มป่วยไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายที่นู่นก็ไปแล้วที่นี่ก็ไปแล้วก็ไปหาผู้อาวุโสบางท่านก็แนะนำแบบท่านจงซอดาเกาะห์ลองทำซอดาเกาะห์ดูแล้วลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังที่จะให้อัลลอฮ์ตะอาลาประทานผลตอบแทนให้เขาได้หายป่วยให้ญาติให้ตัวเขาเองสามารถที่จะหายป่วยได้แล้วในที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หายป่วยให้หายป่วยจริงๆอินนัลลอฮะอะลาคุลลิชัยอ์อินกอดีรพี่น้องครับเราแต่ละวัน
เราทำงานอยากที่จะให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนมากขึ้นอยากที่จะให้บรรดาผู้คนทั้งหลายเขาช่วยกันดูอาวิงวอนให้เราได้รับริสกีมากขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากใครที่ต้องการจะให้มะลาอิกะห์ขอดุอาให้เขาก็สามารถที่จะกระทำได้ด้วยการซอดาเกาะไม่มีเช้าวันใดที่บ่าวตื่นขึ้นมาเว้นแต่มีมะลาอิกะห์สองคนคนหนึ่งจะบอกว่าอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะเอะติมุมฟิกันคาลาฟาขอให้อัลลอฮฺตะอาลาจงประทานให้กับคนที่ทำการบริจาคมีสิ่งที่เป็นการทดแทนเขาบริจาคไป100ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดแทนให้เขาอีก100ให้เขาอีก200ให้เขาอีก 2,000 มาลาอิกะห์อีกคนนึงก็บอกว่าอัลลอฮุมมะอะตีขอให้อัลลอฮฺตะอาลาให้กับคนที่ไม่ยอมบริจาคมุมซิกันทะลาฟาให้ความหายนะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเขาเถิดมาลาอิกะห์คือคนที่ไม่ทำชั่วมาลาอิกะห์คือคนที่ทำแต่ความดีลายอัสูนัลลอฮะมาอะมารฮุมวะยะฟาลูนมายุมารูนไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทุกสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ดุอาของมาลาอิกะห์จึงมีโอกาสในการที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดุอาที่มักบูลมากกว่าดุอาอย่างเราเพราะนั้นหนึ่งในจำนวนนั้นที่เราจะให้มาลาอิกะห์ขอดุอาได้หรือให้เราอยู่ในดุอาของมาลาอิกะห์ด้วยก็คือพยายามในการที่จะซอดาเกาะไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วทรัพย์สินที่เราได้ซอดาเกาะไปถ้าเราเข้าใจไม่ได้ลดหย่อนไปเลยแม้แต่น้อยถ้าเราเข้าใจไม่ได้ลดหย่อนไปเลยแม้แต่น้อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานักษัตซอดาเกาะตุนมินมาลินซอดาเกาะไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินลดลงไปแต่อย่างใดหะดีษเราะวะฮูมุสลิมทรัพย์สินที่เราได้บริจาคที่เราทำซอดาเกาะไม่ได้ลดลงไปจริงๆแล้วไม่ได้ลดดูเหมือนลดแต่ว่าไม่ได้ลดหลายสิ่งหลายอย่างที่สายตาของเราความรู้สึกของเราต่างกับความเป็นจริงความจริงเป็นอีกอย่างแต่ว่าเราเห็นอีกอย่างเรามีความรู้สึกไปอีกอย่างท่านลองมีความรู้สึกเหมือนกับที่นบีสอนลองมีความรู้สึกจริงๆเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วเราจะได้เห็นด้วยตัวเราเองยัมฮักุลลอฮุริบาวะยุรบิสซอดะกาตชัดเจนมากอัลลอฮฺจะลบล้างดอกเบี้ยและเพิ่มพูนซอดาเกาะวันนี้ยังมีคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกที่เข้าใจว่าดอกเบี้ยทำให้เพิ่มพูนขึ้นมีคนจำนวนไม่มากเท่านั้นเองที่เข้าใจว่าซอดาเกาะการบริจาคคือหนทางในการที่จะเพิ่มพูนทรัพย์ความจริงไม่ใช่แต่ผู้ศรัทธาคนที่ไม่เคยอ่านอัลกุรอานไม่เคยอ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนก็รู้ว่าช่องทางหนึ่งในการที่จะทำให้ทรัพย์สินของเขาเพิ่มพูนขึ้นคือการบริจาคคือการทำบุญทำทานผมเคยเผลอไปอ่านเรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาประสบกับความล้มเหลวในทางธุรกิจเขาไม่รู้จะเดินไปหาใครก็ไปเจอคนจีนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องของการค้าคนจีนคนนั้นคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเขาประสบเหตุแบบนี้จะให้เขาทำอย่างไรคนนั้นก็บอกว่าให้ลือจงไปบริจาคสิให้จงไปบริจาคคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตสิ้นเนื้อประดาตัวเขาแนะนำบอกว่าให้จงไปบริจาคประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เขาเห็นว่าการบริจาคก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นมาได้อันนี้นี่ที่เขาเห็นสัมผัสได้ในดุนยาไม่เฉพาะแต่ผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้ต่อไปในวันกิยามะห์ในดุนยาก็สามารถที่จะเห็นได้แล้วเราซึ่งเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เราซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนันยุดออิฟุละฮูยุดออิฟะฮูฟะยุดออิฟะฮูละฮูอัฏอาฟันกะซีรอใครก็ตามที่ให้อัลลอฮ์ตะอาลากู้พี่น้องครับใครก็ตามที่ให้อัลลอฮ์ตะอาลากู้ยืมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ให้พระองค์กู้ยืมทั้งที่พระองค์ได้ประทานทรัพย์สินไว้ให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์นี้มาจากพระองค์ทั้งสิ้นอันมาลูมาลุลลอฮ์ทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ฟังท่านดร.อิสมาอิลลุตฟีชะปะกิยาเมื่อตอนเย็นริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหลายล้วนแล้วแต่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นแต่เมื่ออัลลอฮ์ต้องการจะให้เราบริจาคอัลลอฮ์บอกว่าไมยุกอริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนาMan alladhi yuqridu Allah ใครบ้างที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลายืมทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้พอจะให้เราคืนไม่ใช่คืนให้กับพระองค์แต่คืนให้กับบุคคลอื่นที่ยากจนคืนให้กับบุคคลอื่นที่ต้องการจะสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์คืนเพื่อต้องการที่จะให้กําไรกับบุคคลอื่นลิลลาฮิตะอาลาพระองค์กลับบอกว่าให้พระองค์ยืมให้ยืมแล้วยังไงฟะยูดออิฟะฮูละฮูอัตอาฟันกะซีรจะเพิ่มพูนให้ให้เขาไปเถิดจะเพิ่มพูนให้แต่บางทีเรามีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนกับเด็กถ้าพี่น้องมีลูกนี่ท่านแล้วท่านเอาตังค์ให้กับลูกสักคนหนึ่ง10บาทแล้วบอกให้เขาแบ่งให้พี่ด้วยแบ่งให้น้องด้วยสัก5บาทแล้วเดี๋ยวอายะจะให้เพิ่มอีกเขาก็มักจะไม่ยอมให้เพราะเป็นของเขาแล้วถ้ายศจะให้ก็เอาของอายศให้เองเขาไม่ยอมเชื่อเราทั้งที่เราก็บอกยืนยันว่าให้สิถ้าให้สัก5บาทนี่เราจะให้อีก20บาทเขาก็ไม่อยากที่จะให้ลักษณะของลูกเราหรือตัวเราเองก็คล้ายกันที่เรามักจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเรามาอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราแล้วก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นมันก็เหมือนกับทรัพย์สินของที่เราได้มาร่อยหรอลงไปนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้กับเราว่าเป็นความเร้นลับที่เราจะได้รับจากการบริจาคทานจากการซะดะกะฮ์และที่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราได้มีโอกาสบรรลุถึงความดีงามบรรลุถึงความดีอันสูงส่งด้วยการบริจาคจากสิ่งที่เรารักลันตะนาลุนบิรฮัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบบูนพวกท่านทั้งหลายจะไม่บรรลุถึงความดีงามจนกว่าจะได้ให้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายรักขณะนี้คนที่มีเงินอยู่สัก10บาท10บาทก็คงเป็นสิ่งที่รักยิ่งที่สุดของเขาคนที่มีรถเบนซ์ป้ายแดงคนที่มีที่ดินคนที่มีทรัพย์สินเงินล้านอยู่ในธนาคารสิ่งที่เป็นที่รักหวงของแต่ละคนก็ต่างกันเราให้ในสิ่งที่เรารักเราให้ในสิ่งที่เรามีคือสิ่งที่จะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซอฮาบะห์บางคนถามท่านนบีบอกว่าซอดะกะห์อะไรคือซอดะกะห์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่ายังไงครับอันตะซอดะกะห์วะอันตะซอฮีฮุนชะฮีฮุนคือการที่ท่านได้ซอดาเกาะในขณะที่ท่านสุขภาพดีไม่ใช่ร่อแร่สองสามวันนี้อาจจะต้องถึงอัญญันต่อรสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมีอยู่2ล้าน3ล้านก็บริจาคไม่ค่อยมีคุณค่าบริจาคในเวลาแบบนั้นชะฮีฮุนขณะที่มีความรู้สึกตระหนี่ไม่อยากที่จะให้รู้สึกหวงอยากที่จะเก็บไว้กับตัวเองอยากที่จะเก็บไว้ให้กับคนใกล้ชิดแล้วบริจาคไปตักชันฟักเราบริจาคขณะที่กลัวว่าจะจนกลัวว่าจะจนวะตะอัมมะลกินาหวังว่าจะรวยอยากจะเอาไปลงทุนต่อสภาพอย่างนี้คือสภาพที่ดีที่สุดจะได้คุณค่ามากที่สุดในการที่จะได้ทำซะดะกะฮ์ต่อลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็คงจะได้พูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ถึงการที่จะให้เราอย่าได้พลาดโอกาสที่ดีๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ให้กับเราได้ประทานไว้ให้กับเรา
ทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในขณะนี้ครับอัคคุลครับขอบคุณครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญแขกพงศ์นะครับท่านพี่น้องจะเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ท่านได้นำเสนอให้กับเรานั้นหากว่าเรานำมาคิดมาไตร่ตรองมันจะเกิดประโยชน์ต่อเราซึ่งเป็นศรัทธาชนเป็นอย่างยิ่งนะกาลิกิตาเมมาปิเกดันอะไรบางอย่างไม่เปื้ออีสี่เรื่องอาจารย์กิตาบุยกประสานิงตุนัสชัยอัลลอฮฺตะอาลากันบาลิลาคิตาDaripada orang yang satu perangai kepada perangai yang lain. Ibu-ibu sekalian, cuba kita tanya diri kita sendiri, kata apakah tujuan Allah Ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia? Adakah Allah Ta'ala menjadikan kita manusia untuk menyawa dengan udara yang dia buat? Makan buah nasi yang Allah Ta'ala bui, minum air yang Allah Ta'ala menjadi, daging darah kita tumbuh dengan makanan yang kita makan, darah kita mengalir daripada jantung ke kepala, jantung ke kaki, masuk ke jantung, begitu ke? Allah Ta'ala firman kata, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Adakah manusia itu menyangka bahawasa Allah Ta'ala menjadikan dia sia-sia? Tak. Allah Ta'ala tak menjadikan kita sia-sia kecuali ada tujuan yang Allah Ta'ala menjadikan kita. Dan di antara tujuan yang saya nak sebut di sini malam ni ialah manusia, membangunkan kualiti manusia. Nan ke manut cak tong makan sang san คุณภาพความเป็นมนุษย์นั่นก็คือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วท่าแท้ของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ไหนเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เกือบครึ่งโลกกลายเป็นผู้ที่พลาดโอกาสเอาไงยังรูกีสตงโดนิโอมนุษย์จะได้มนุษย์ยังรูกีถ้าเราคิดตกเลยพวกเราwilayah Nara kita, jangwat Narathiwat rau, kerap kering jangwat, rumah kwa kering, ke pukun ti khat tun, nekan dam deun ciwit, yu nai tae la wan. Dang nan, rau ja pen pu ti khat tun bai, nenon kap, mai yom pen pu khat tun, dang nan, rau ja tong ma, plien ciwit, plien neo kit, plien nisai,Ibu bapa sekalian, kita duk pehek kata nyawa yang kita duk nyawa tubik masuk hari-hari tiap nenek tu ialah nyawa kita. Kita duk pehek kata duit pitih yang ada di tangan kita ialah duit pitih kita. Kita duk pehek kata rumah kita, kereta kita, itu kereta kita. Sebenarnya bukan.Nyawa Allah Ta'ala wi kita guna sementara waktu. Dan gunakan nyawa saat ini tu, setiap detik yang masuk tubik, masuk tusbek, Allah Ta'ala ambil kira belakang. Tapi kita tak ambil kira. Dan sedang wak, rau ke pu katun. Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Kahfi ayat akhir. Qul hal nunambi'ukum bil akhsarina a'mala.Wahai manusia, munno kedok. Nabi kata, aku nak royak kat mung. Siapa kau manusia yang rugi? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Manusia yang buat amale rugi dia. Duduk hari-hari rugi dia. Siapa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya.Hidup dia lelaning tak dunia ni ialah orang yang dia menyesatkan diri dia sendiri. Bukan orang lain menyesatkan diri dia, tetapi dia menyesatkan diri dia sendiri. Kitalah, bukan dia, kita. Kitalah orang yang menyesatkan diri kita sendiri. Di antaranya satu
เรามักจะมองแต่เห็นคนอื่นkita tengok orang lain kelih orang lain kita tak kelih pada diri kita sendiri kalau begitu menyebabkan kita saat itu jerumus masuk ke dalam dunia lebih daripada akhirat rau hai kuam samkan kong dunia makwa akhiratBuat Ustaz. Baik ibu apa sekalian. Kita dah gelih kepada diri orang, kata orang tu sakit lutut, orang tu sakit pinggir, orang tu sakit mata, orang tu sakit jiwa. Tetapi kita tak pernah gelih kepada diri kita, kata kitalah orang yang sakit lutut. Kitalah orang yang sakit pinggir. Kitalah orang yang sakit mata dan kitalah orang yang sakit jiwa yang sejatinya.Saya tak akan panjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut sebagaimana yang ajaran kita sebut saat ini kita dawu mardakum bisadaqah. Hendaklah kamu memperubatkan pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Nak cut ni raja mong kam wa sedekah man penyawise. Teh.ทำไมถึงเราเป็นมองข้ามสบับโป้กิตาตานาโป้กัตยาปติงอุลิคานุอิมันกิตาดังนั้นฮัดเดห์นบีต่อสกัตุปกัตุอุลิคานุอิมันกิตาดังนั้นอัลกุรอานต่อสกัตุปกัตุนบีกัตตาดาวูมารดอคุมบิสซอดะกอฮันดอกละมุมปรบักกันปัญญาเกะกามุปัสสาเกะกามุดังนั้นซอดะกอบัวปะสกัลเลียนSaya ada satu kisah. Ada saya baca satu kisah yang berlakunya di satu kampung Hurai Malak, iaitu satu kampung di Riyadh, Saudi Arabia. Satu keluarga bining dia jadi menyakit mareng med leuk. Mareng med leuk, rayak sutthai.เป็นผู้ที่มีฐานะปาตุเดียวต้องการเอาแกรับใช้ในบ้านนอนๆก็ไม่ได้ขอดำมาที่ปุจจีบริเศษหัวมอเดียวเดียวก็ประกาศรับสมัครคนใช้ผ่านบริษัทในหน้าปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียสมัครแสดงความจำนงว่าอยากจะไปเป็นแม่บ้านให้กับอาหรับapabila surat terima kata kamu boleh jadi orang แม่บ้าน di rumah ni negeri Saudi Arabia dia pun jalan lagi selalu dah tuai rumah dia ambil di tasang ke batu bay semenjakperempuan Indonesia duduk dalam rumah dia duduk perhati pertikam ของผู้หญิงคนนี้ว่าทำไมเข้าห้องน้ำบ่อยจัง
แล้วทำไมเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งใช้เวลานานโยสังเกตเป็นเดือนสุดท้ายคุณนายเดียตาอยู่แม่บ้านชาวอินโดนีเซียนั้นว่าเจ้ามีปัญหาอะไรหรือที่จะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งแล้วแต่ละครั้งใช้เวลานานอัตมาสาลอกกาโปDia kata Indonesia. Dia kata sebenarnya aku tak sego ya. Kata aku masuk wak gapo dalam bilik air. Oleh kerana dia kata aku sekarang learning tinggal anak yang baru umur 25 hari. Duduk di Indonesia. Oleh kerana hari 25 tu surat terima kata aku boleh kerja di rumahmu siapa aku pasti cari kerja untuk membiayai ค่าใช้จ่ายครอบครัวฉันจำเป็นจะต้องละทิ้งลูกให้กับสามีดูแลเพื่อมารับใช้หาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วที่ฉันเข้าไปห้องน้ำบ่อยครั้งอุลเลกาโนมาอ่ะ ibu dia kata aku sakit dada sakit labu susuSakit labu susu. Oleh kerana susu terik. Aku masuk bilik air, aku kena peroh susu tu baik dulu. Maaf ibu. Aku kena peroh susu tu baik dulu. Apabila susu tu baik, aku berasa lega. Setiap kali ia terik, aku kena masuk bilik air. Aku peroh pula. Lalu tu, kunai. Dia kata, mikir sore dia.ถ้าอย่างนั้นระยะการเลี้ยงลูก2ปีมาสอบให้ว่าอนุดัวทองเดียอามิดุยยังเดียสิเปสักนิดตู้ปังเย่แม่บ้านเดียมารีกาต้มารีมุงอามิดุยนิ่งเคลกีอินโดนีเซียดุยนิ่งดุยกาจิมุงยังอากูกาจิมุงลนิ่งมาสอบดัวทองตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้าเลยให้ล่วงหน้า2ปีเจ้าใช้เงินนี้กลับไปเลี้ยงลูกให้ครบเวลา2ปีแล้วถ้าจะมาก็แจ้งมาทำงานใหม่ Apabila dia sedekah duit macam tu ibu bapa sekalian mengikut riwayat yang saya baca tu madam saat ni tu kunai tu ถึงระยะเวลาที่จะต้องไปพบหมอตามที่หมอนัดบอมอเพสาเกเลดปรากฏว่าเชื้อมะเร็งไม่มีในตัวของนางบอมอตัดใช่เหรอแพทย์ไม่เชื่อในผลที่เขาพบมาอย่างนี้ก็ตรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าผลออกมายืนยันว่าสามันในตัวมะเร็งเชื้อมะเร็งไม่มีอีกแล้วกระทั่งจะต้องตรวจใหญ่เพสาบิผลออกมายืนยันว่าเชื้อมะเร็งในตัวของนางเม็ดเลือดที่เป็นเชื้อมะเร็งไม่มีในตัวหมอถึงตกใจแล้วถามว่าเจ้าใช้ยาอะไรในการรักษาอย่าว่ากันเนาะ aku tak ada perubat dengan gapo pun บอมตอตักูตักใช้ยามะเร็งมันไม่หายอย่างนี้แม่บ้านเจ้าของบ้านก็ตอบให้คุณหมอบอกว่าคุณหมอขาเป็นคำพูดของผมนะคุณหมอขาคุณหมอไม่เคยอ่านหะดีษของท่านนบีหรอที่ท่านนบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิซอดาคอปรบะลาห์ penyakit มุงตุ dengan sedekah maka aku orang mukmin mukminah aku yakin dengan hadis nabi aku sedekah kepada orang bersih rumah aku 2 tahun maka Allah taala wi aku sembuh penyakit ibu bapa sekalian นี่ถามว่าเราอยากเกณฑ์ขนาดนั้นไหมเราไม่อยากเกณฑ์นอกตัวเบ็ดดุยเสียตัววิมบัลมัสยิดอุตอาจักษ์ใส่เย่นอกดุยสี่บุใส่เย่บอกแกมัสยิดอุตอาจักษ์มัสยิดฮะจีดาวด์เนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราแล้วทำไมพวกเราไม่ช่วยช่วยสิอยากเกณฑ์กับนาดีเราทุกคนมีโรคใช่ไหมถ้าเราไม่มีโรคไม่ว่าแต่ทุกคนมีโรคและโรคที่หนักที่สุดคือโรคขี้เหนียว
รักษาไม่หายแม้แต่ซะดาก็นะซาเยเวลาบิดอนะลาลุตุซายอจะขอให้นะครับนะก็ไอ้บัวปอสเกลียนต่อมาอ่านะมันโดตะลิกิปันเยกานอมาโซกิตอสมาเยโซเอชโอดอสตาลากิซาปาคิวอาจารย์มาซลันดาอะดาเซอร์ไพรส์กิยาซายอตะดอบุฮะเลloko prakat dia ibu-ibu cadar rapang semaya isya sudah dah mari selalu pia tak ada depending kun ke ku pu ti khat thun tua pho khat thun tua me ya ada pen pu ti khat thun dekat wabillahi taufik walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh